สวัสดีครับท่านผู้ชมมื้อนี้กลับมาพบพอกับช่องยางพาราพารวยเกษตรบ้านๆนะครับหลังจากที่ผมโพสต์คลิปที่แบบว่าใบยางเริ่มร่นนะครับใบยางเริ่มร่นรอบ2นะครับได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละครับประมาณ2อาทิตย์เนาะหลังจากหั่นฝนก็ตกมานะครับก็ดีใจนะครับพี่น้องดีใจดีใจยางแห้งเลยนะครับซ้ําถึกหวยเพราะว่ายังเนาะเพราะว่ามันซอยให้ยางเฮานะมันสุ่มชื่นนะครับยางเฮาสุ่มชื่นเนาะเพราะว่าสวนของน้องสาวนั่นมันเริ่มใบร่นแห้งอ่ะนะครับใบยางมันเริ่มร่นแบบจนบ่เหลือจนบ่เหลือใบยางเลยนะครับสวนของผมนี่ก็หลังจากผมถ่ายคลิปหั่นแล้วผมก็มาเบิ่งสวนของเจ้าของนะก็เริ่มร่นคือกันนะครับเริ่มร่นคือกันก็เริ่มใจหายคือกันเนาะแต่ว่าของผมมันบ่รุนแรงซ้ําสวนของน้องสาวนะครับแต่ก็มันก็บ่แม่นเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งนะครับมันสิเป็นทั่วเบิดเลยนะครับมันสิเป็นทั่วเบิดภาคอีสานหรือว่าภาคอื่นอาจสิมีผลกระทบคือกันเนาะจากอากาศที่มันห่อนแห้งนะครับจากอากาศที่มันอุณหภูมิมันสูงนะครับประมาณ40 41 42องศานะครับคืนความห่อนมันแห้งมากระทบกับใบยางมันเฮ็ดให้ยางน่ะห่อนใหม่นะครับแล้วก็เนื่องด้วยฝนมันก็ทิ้งช่วงน้ําอีกมันก็เลยเฮ็ดให้ยางใบร่นนะครับเฮ็ดให้ยางใบร่นเนาะหลังจากหั่นผมลงคลิปไปแล้วนะครับฝนก็ตกลงมาเลยครับพี่น้องนี่อันนี้ฝนตกรอบที่2แล้วนะครับเป็นฝนตกรอบที่2แล้วเนาะก็ใจชื้นขึ้นมาแน่ครับนี่ใจชื้นขึ้นมาแน่เนาะยางที่กีดอยู่นะครับที่ผมเปิดไว้ที่ขายไปแล้วรอบนึงนะครับอันนี้ก็เปิดกีดมาได้ประมาณ4เมตรเลยนะครับก็เริ่มสีไหลดีขึ้นจักหน่อยนะครับเริ่มไหลดีขึ้นจักหน่อยนะครับเพราะว่ามันได้น้ํานะครับมันมีความชุ่มชื้นยางของผมนี่ก็ใบคันสังเกตเบิ่งก็สิมีใบเหลืองๆนะครับใบเหลืองๆน่ะก็คือใบมันเริ่มร่นหลังจากที่อากาศมันห่อนฝนมันทิ้งช่วงอุณหภูมิมันสูงเนาะมันก็เริ่มร่นขึ้นกันแหละครับแถวพื้นนี่แต่ก็มันก็บ่รุนแรงนะครับมันกับบรุนแรงอะไรมันกับขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละสวนคือกันนะครับว่าบ่อนนั้นมันเป็นหินดานบ่อหรือว่ามันเป็นดินแห่งบ่อเนาะของผมนี่ก็โชคดีไปครับว่ามันบ่ค่อยแห้งบันไดนะครับมันก็เลยล่นใบยางก็เลยล่นบ่ทันแห้งบันไดเนาะแต่ว่าคันฝนบ่มาอีกประมาณเกือบเดือนหรือว่าครึ่งเดือนนี่มันก็อาจสิล่นคือกันนะครับแต่ว่านี่มันก็ใบที่มันเริ่มล่นมันก็คันมีฝนแล้วมันก็สิเซาล่นแล้วนะฮะนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตนะฮะเป็นวิกฤตของยางภาคอีสานเฮาอยู่นะครับส่วนมากก็คิดว่ามันสิเป็นคือๆกันนะครับเพราะว่าส่วนภาคอีสานเฮานี่ฝนมันทิ้งช่วงนะครับฝนมันทิ้งช่วงแล้วก็อากาศที่มันร้อนอุณหภูมิมันสูงขึ้นความร้อนนี่มันแห้งนะครับมันเฮ็ดให้ยางมันใหม่ฝนทิ้งช่วงกับใบร่นคิดว่ามันสิเป็นทั่วภาคอีสานนะครับบ่รู้ภาคอื่นสิมีผลกระทบคือกันบ่นะครับถือว่าเป็นวิกฤตเป็นวิกฤตยางในปีนี้ปี67ก็ได้เลยนะครับเพราะว่าคันไปกีดแล้วยางกับบ่ค่อยสิออกปานใดนะครับช่วงแรกๆเพราะว่ามันก็ต้องปรับสภาพเนาะเพราะว่าใบยางต้นยางนี่มันล่น2รอบนะครับฤดูใบไม้ปริกะช่วงประมาณธันวานะครับช่วงธันวานี่ธันวามกรานี่มันก็ล่นรอบนึงแล้วเนาะแล้วมาล่นอีกรอบ2นะครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตของยางภาคอีสานเฮาอยู่นะครับเดี๋ยวผมนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ่งสวนที่มันล่นคักๆเบิ่งอีกนะครับอันนี้ให้เบิ่งสวนของผมก่อนนะครับว่ามันบางสวนนะครับมันกะแบบของผมนี่ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับโชคดีไป
ราคายางนะครับราคายางช่วงนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับเนื่องด้วยกับบ่ฮู้ว่าด้วยเหตุผลใดกับบ่ฮู้นะครับแต่ว่ายางปีนี้คิดว่าสิออกสู่ตลาดนี่สิหน่อยลงจักหน่อยนะครับเพราะว่าผลกระทบจากอันนี้แหละฮะที่มันฝนทิ้งช่วงแล้วก็ใบยางมันล้นนี่นะครับมันก็เฮ็ดให้ยางปริมาณยางนะครับยางก้อนถ้วยน้ำยางนะครับยางแผ่นคิดว่าสิออกสู่ตลาดนี่ออกมาหน่อยนะครับออกมาหน่อยคิดว่าเฮ็ดให้ราคายางนี่สิอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับขั้นผมขาดการเนาะขั้นผมขาดการตอนนี้ยางนะครับยางราคาโรงงานเอ็นเทคมุกดาหารนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 55.5 นะครับ 55.5 ขั้นซื้อขายยางท้องถิ่นนะครับยางทองคินนี่ก็สิอยู่ประมาณราคาขายสดนะครับประมาณ33นะครับ32 33 34ก็แล้วแต่บางบอนเนาะเป็นยางเปิดหน้าไม้บอยังสินะครับแต่ว่ายางก็สิอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ผมว่าคิดว่าขาดการนะครับถึงช่วงฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้วราคาคิดว่าปีนี้น่าสิบ่ลด25บาทนะฮะขั้นให้ผมขาดการเพราะว่าเนื่องด้วยนี่แหละครับวิกฤตของภัยแล้งนะครับวิกฤตภัยแล้งฝนทิ้งช่วงแล้วก็ใบล้นนี่แหละก็คือว่าเฮ็ดให้ยางนี่มันสิราคาลงลงบ่แห้งปานใดนะครับถึงยางสิออกดีหลายช่วงหน้าหนาวก็คือว่าราคานี่ก็คือว่าสิบ่ลด25นะครับขั้นให้ผมขาดการเนื่องด้วยนี่นะครับบางสวนบางหยังนี่มันก็อาจสิแบบว่าตายไปเลยก็มีนะครับแต่ว่าด้วยภาพรวมคิดว่ายางสิออกสู่ตลาดนี่คิดว่าสิหน่อยกว่าทุกปีอยู่นะฮะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งนะครับสวนยางนะครับสวนยางที่แบบว่าเจอภัยแล้งหรือว่าคลื่นความร้อนนะครับคลื่นความร้อนอากาศที่มันร้อนแห้งๆและด้วยสภาพดินที่มันแห้งๆนะครับมันสีล่วงดนนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งนะฮะเดี๋ยวตัดผ้าไปให้เบิ่งเด้อครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเบิ่งเองละกันเนาะครับนี่ว่ามันวิกฤตสําใดนะครับนี่ก็คือใบล้นรอบ2นะครับบ่แม่นใบล้นช่วงเดือนธันวานะครับอันนี้เป็นเดือนพฤษภานะฮะนี่ก็ต้นเดือนพฤษภาแล้วเนาะอันนี้เป็นใบร่วงล้นรอบ2แล้วนะฮะอันนี้เป็นวิกฤตเลยหลายๆสวนสิเป็นจังซี่ล่ะครับภาคอีสานนี่เห็นคอมเมนต์กันมาหลายๆคนอยู่นะครับจังหวัดสุรินทร์แน่มุกแน่นะฮะว่าใบกับล้นคือกันโดยรวมๆก็คือว่ามันสิเป็นลักษณะจังซี่ล่ะฮะก็คือใบล้นรอบ2เนาะก็คือว่าเฮ็ดให้ปริมาณนะครับยางก้อนถ้วยออกสู่ตลาดคือว่าปีนี้สิหน่อยลงนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่ราคาต่ำสุดกะที่ผมล้านประมูลนะฮะล้านประมูลกลุ่มนี่ก็ประมาณ22บาทนะครับปีนี้ก็คิดว่าน่าสิบ่ลงแห้งหอดขนาดนั้นนะฮะนี่ครับใบยางล้นอันนี้ล้นรอบ2ครับนี่แถวพื้นนี่มีแต่ยางยางใบเขียวที่มันล้นได้ครับนี่เนาะครับขั้นฝนบ่มานี่ก็อาจสิเฮ็ดให้มันยืนต้นตายก็คือไปบ่ปงเลยนะครับแต่ว่านี่ฝนก็มาเร็วอยู่นะครับมันก็บางต้นนะครับที่มันแบบว่ามีความชุ่มชื้นอยู่นะครับแบบว่าพื้นมีความชุ่มชื้นฝนตกมานี่สักพักนึงนะครับใบมันก็สีนะครับสีปงนะครับใบสีปงหยอดอ่อนไม้นะครับแต่บางต้นที่มันแห้งๆถึงฝนมาแล้วนะครับถึงฝนมาแล้วมันก็เฮ็ดให้ยางมันบ่ปงบ่ง่ายก็คือตายไปเลยนะฮะอันนี้บางคนก็เห็นถามมานะครับว่าขั้นของผมเป็นลักษณะจังซี่ใบล้นแล้วมันสิตายบ่หยังนะครับก็จากประสบการณ์ที่ของผมเจอปีนั้นแล้วนะครับก็คือว่าช่วงนั้นมันผัดเป็นช่วงเดือนเมษามันบ่ปงเลยนะครับมันล้น2รอบเนาะก็คือบางงาบางต้นนี่ก็
มันคงแต่ว่ามันก็สิมีงาใดงานึงนี่มันตายนะครับเออแต่ว่านี่มันช่วงเขาสิเข้าหน้าฝนแล้วเนาะมันก็ต้นพฤษภาแล้วมันก็เฮ็ดให้มีความชุ่มชื้นนะครับฝนก็สิมาเรื่อยๆมันก็สิเฮ็ดให้ยางน่ะมันถอนยอดอ่อนนะครับมันถอนยอดอ่อนอยู่นะครับเอาง่ายคือมันก็สิมีตัวตายนํานะครับต้นที่มันเจอหนักๆนะครับเจอหนักๆมันก็สิตายงามันก็สิหักใบบ่ปงนะครับแต่ว่าบางต้นมันก็ใบก็ปงยอดอ่อนใหม่นะครับแต่ว่าให้ยางออกดีคือใบเขียวๆบ่มันก็บ่ดีแล้วครับเพราะว่ามันก็ไปต้องสางใบนะครับสางใบใหม่นะฮะนี่ก็คือนักเลยนะครับเห็นใบนี่คือกับไฟใหม่เลยนะครับบางต้นนี่ก็แล้วแต่พื้นที่เนาะแต่คิดว่าโดยรวมภาคอีสานนี่เฮาสิเจอกันจังซี่นะฮะก็ถือว่าเป็นวิกฤตของยางปีนี้อยู่นะฮะนี่บางต้นก็คือใบใหม่ไปเลยนะฮะเห็นว่าครับพี่น้องนะเป็นคือแบบไฟลวกไฟใหม่ไปเลยนะฮะอันนี้ก็โดยรวมคิดว่าสิเป็นทุกบอนก็แล้วแต่ว่าสวนใดสิเป็นมากเป็นหลายนะครับราคายางดีผัดเป็นจังซี่นะครับพี่น้องโอ้เสียดายเด้นะครับนี่แหละครับเป็นวิกฤตเลยเป็นวิกฤตของยางปีนี้เลยนะครับนี่ใบลนนะครับใครแต่ว่าฝนมาเร็วเนาะรุนแรงครับปีนี้ถือว่ารุนแรงอีหลีอยู่นะครับมันก็เป็นบอนนะครับเป็นบอนเป็นเวิงแต่ว่าบางเห็นอยู่ในเฟซนะครับที่ข้าเจ้าโพสต์กันนะครับบางสวนนี่ก็คือเป็นเบิร์ดเลยนะครับเป็นเบิร์ดสวนเลยบ่แมนว่าเป็นหม่องเป็นหม่องนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่เพราะว่าบางบอนบางหม่องนี่ก็ยังใบเขียวอ่ะนะมันก็คล้ายๆสวนของผมนะครับแต่ว่าบางสวนที่เพิ่นโพสต์กันนี่ก็คือตายเบิดสวนเลยสมมุติว่า10ไร่เนี่ยคือตัดใบลนเบิดเลยนะครับก็คือว่าง่ายก็คือว่าซุ่มเสียงนะครับซุ่มเสียงว่ามันสิขึ้นมาซําใดนะครับคั่นขึ้นมา 100% ก็ใครก็ขึ้นมาครึ่งนึงนี่รายได้ก็ลดลงไปเลยนะครับเฮ็ดให้เฮาเสียโอกาสในการทําเงินปีนี้ไปเลยนะครับคั่นไผเป็นหนี้เป็นสินรายนี่ก็ลําบากใจอยู่นะครับฉะนั้นก็นะครับไผมีสเปคนะครับหรือว่าคิดโครงการนู่นนี่นั่นไว้นะครับก็ลดปริมาณนะครับลดลงนะครับก็เว้าง่ายคือสมมุติว่าอยากได้รถนะครับก็ถ้ามันรถป้ายแดงก็เอาเป็นรถมือ2ซะนะครับคันอยากได้คูบูต้าอยากได้ยันมาก็จ้างเขาเอานะครับจ้างเขาเอาปีละ10,000 20,000นะครับก็ยังใกล้กว่าเฮาไปซื้อสดราคา700,000 800,000เสียดอกไปอีกแสนกว่านะครับเอาก็ต้องลดความต้องการลงมาเพื่อว่าแต่ละปีมันบ่แน่นอนคือจังปีนี้แหละครับกับบ่ขาดคืดคือกันว่ามันสิเป็นจังซี่เนาะผมก็อยู่กับยางมานี่ก็ประมาณ10ปีแล้วเจอปีนี้แหละครับที่แบบว่านักแน่เนาะไปมีหนี้มีสินหลายก็ต้องนะครับต้องวางแผนให้มันดีๆนะครับไผบ่ทันมีหนี้อยากสร้างหนี้ก็ต้องลดความต้องการลงมาจักหน่อยนะครับเพราะว่ามันบ่มีความแน่นอนนะครับมันบ่มีความแน่นอนให้เป็นหนี้น้อยที่สุดครับจังดีแน่คันเป็นหนี้หลายแล้วมันสิลำบากใจก็คือจังซี่แหละครับเฮ็ดไปเฮ็ดมาคันหมุนบ่ทันนี่เฮ็ดไปเฮ็ดมามันสิได้ขายดินขายดอนขายสวนยางไปแห้งสิบ่เหลือหยังนะครับเงินแสนหนึ่งนี่ใส่บ่พอปีกับเบิดได้ครับพี่น้องใส่บ่พอปีกับเบิดแต่ว่าขั้นเฮายังมีดินมีดอนเอาไว้ทำมาหากินนี่มันยังได้กินเหี่ยวๆเนาะฉะนั้นขั้นไผสิเฮ็ดหยังนะครับสิก่อหนี้สิสร้างหนี้ก็คิดให้มันดีๆนะครับอยากซื้อรถใหม่ก็ได้สมมุตินี่รถมือ2ก็ถือครับหาซื้อ200,000 300,000นี่ก็ได้ย่างสวยแล้วครับไปหาซื้อรถบ้านเนาะขั้นไผอยากได้รถก็ได้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ